อย่าให้สื่อต้องไปตะลอนเล่ถามคนนั้นเล่ถามคนนี้นะฮะคือตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้เป็นกิจจะลักษณะและที่สื่อสนใจมากที่สุดท่านเนี่ยไม่ให้ข้อมูลของผู้ปกครองเด็กสังคมได้แต่ข้อมูลจากทางโลกโซเชียลนะที่ส่งต่อเห็นไหมใช่เด็กคนหนึ่งอายุ14เนี่ยมันทำได้ขนาดนี้อ่ะเขาก็ถามกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ไม่มีใครตอบพ่อแม่มาเลี้ยงลูกไงวะท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์หลังจาก เข้าพบท่านนายกนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของ อาวุธปืนพูดเกี่ยวกับเรื่องของขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะลองฟังเสียงของท่านบิ๊กต่อครับในส่วนที่ท่านนายกมากำชับเนี่ยไว้จริงท่านให้ยกระดับของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนซึ่งจริงๆนะเราทำกันมาแล้วนะครับสถิติของการเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยก่อนหน้าที่จะประมาณนั้น2เดือนเราได้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็เข้าที่หมายเนี่ยตอนนั้นก็หลายร้อยที่หมายนะครับเราจับผู้ต้องหาได้2,000กว่าคดีได้ปืน900กว่ากระบอกเอาที่ตอนที่พี่คุมงานปอเนี่ยที่บอกว่าเอาปืนจริงๆไม่ใช่ไปแมทเมคมานะเราเอาแฟกเลยเราได้900กว่ากระบอกแต่พอมันดูสถิติที่ท่านธนาส่งเมื่อวานแล้วก็ขอมาปืนที่มันเป็นปืนจริงแทบจะไม่ได้ออกมากระทำความผิดเลยที่เราเห็นใช้นักเรียนตีกันหรืออะไรเนี่ยกลับเป็นสถิติของปืนที่เป็นแบงก์การซึ่งสพฐเนี่ยส่งรายละเอียดมาให้กราฟของการใช้ปืนที่เป็นปืนแบงก์การมันขึ้นมาสูงมากนะครับแต่มันไม่มีกฎหมายใดที่ไปบังคับเขาการนำเข้าผ่านวิธีกรรมในศุลกรนำเข้านะครับคนขายขออนุญาตขายคนซื้อไม่ต้องมีใบอนุญาตเลยครับนี่คือช่องว่างของกฎหมายเราคนซื้อไม่ต้องมีใบอนุญาตแล้วก็เอาไปดัดแปลงเมื่อวานเนี่ยเป็นแบงก์การนะครับแล้วก็เอาไปดัดแปลงทำตาม YouTube ขั้นแรกเลยเมื่อวานก็สั่งการคือให้ของสอทอนะครับอาจจะทำกับคอมพิวเตอร์เนี่ยให้ดูเป้าเรียกว่าเจาะเว็บพวกนี้ให้ได้ตั้งเป็นทีมที่ทำเรื่องการจับกลุ่มเว็บที่ขายปืนเถื่อนที่ทางออนไลน์อันนี้เราตั้งเลยในส่วนของข้อกฎหมายเราได้ประสานกับกรมการปกครองเพื่อทำให้ปืนที่เป็นปืนแบงก์การ์ดมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อขายได้มันเดือดตีเป็นอาวุธไปเลยนะครับเรายกระดับของข้อกฎหมายขึ้นไปเลยนี่ท่านผู้ชมฮะก็ท่านผบ.ตร.ก็บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้2เดือนนะครับมีการปิดล้อมตรวจค้นหลายร้อยหมายจับผู้ต้องหาได้ 2,000 กว่าคดีได้ปืน900กว่ากระบอกนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ตัวท่านเนี่ยดูแลงามปราบปรามยืนยันว่ามีการดำเนินการจับอย่างจริงจังแต่ทีนี้ปืนที่จำหน่ายกันแอบซื้อกันขายกันทางออนไลน์โดยเฉพาะปืนแบล็งกันตรงนี้แหละมันเป็นที่ถกเถียงมากว่าปืนแบล็งกันเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือมันไม่ผิดกฎหมายนะฮะมันซื้อขายกันได้ไหมนะครับแต่ทีนี้ปืนแบล็งกันถ้าซื้อหากันมาทางออนไลน์ทางโซเชียลครับซึ่งซื้อหาได้ไม่ยากเอามาดัดแปลงกลายเป็นอาวุธปืนร้ายแรงเหมือนกับอาวุธปืนทั่วไปครับนะครับแล้วก็ใช้เข็นฆ่าคนได้เห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้ท่านบิ๊กต่อเนี่ยเน้นตรงนี้แล้วก็ขอร้องสื่อมวลชนอย่าให้มีการนำเสนอถึงพฤติกรรมการก่อเหตุเพราะจะเป็นการสร้างจุดสนใจเป็นเป้าและถูกมองว่าเป็นฮีโร่ทำให้อาจจะเกิดเป็นพฤติกรรมการเลียนแบบขึ้นเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดในห้างสรรพสินค้าที่นครราชสีมาเมื่อ3ปีก่อนนะฮะนี่ครับก็จริงๆท่านไม่ต้องขอร้องนะฮะคือขอร้องสื่อมวลชนอย่าให้มีการนำเสนอถึงพฤติกรรมการก่อเหตุเพราะจะเป็นการสร้างจุดสนใจเป็นเป้าและถูกมองว่าเป็นฮีโร่ไม่มีใครนำเสนอเด็กคนนี้เนี่ยในลักษณะของการเป็นฮีโร่เลยนะไม่มีเลยนะฮะแต่ถ้าตำรวจเนี่ยจะให้สื่อมวลชนนะฮะเสนอตรงนี้ได้ไม่เสนอตรงนี้งดตรงนี้เสนอได้กี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะตำรวจก็ต้องเป็นผู้ที่ให้ข่าวนะฮะอย่างเป็นกิจจลักษณะอย่างเป็นทางการและให้ข่าวอย่างครอบคลุมนะฮะจริงๆคดีนี้เนี่ย
ทางท่านผบ.ตร.เนี่ยควรจะสั่งให้ทางตำรวจเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเหมือนอย่างที่กระทรวงต่างประเทศแถลงข่าวเมื่อเช้าทำให้เป็นกิจจลักษณะนัดหมายสื่อมวลชนเลยนะคดีที่เกิดขึ้นที่พารากอนเมื่อวานนี้วันนี้11โมงบ่ายโมงบ่ายสองจะแถลงข่าวและท่านก็เชิญมาเลยเชิญมาทั้งหมดนะท่านผู้บังคับการนครบาล5นครบาล6หรือว่าทาง191หรือตัวท่านโฆษกแล้วแถลงว่าเมื่อวานนี้จนถึงวันที่แถลงช่วงเวลาที่แถลงมีข้อเท็จจริงอะไรบ้างและเปิดเผยมาทีนี้สื่อซักถามใช่ไหมฮะถ้าท่านจะขอความร่วมมือสื่อนะให้ทำตรงนั้นได้ทำตรงนี้ไปถึงตรงนั้นนะอย่าก้าวล่วงไปตรงนี้คือถ้าท่านทำให้เป็นทางการเลยอย่าให้สื่อต้องไปตะลอนเล่ถามคนนั้นเล่ถามคนนี้นะแล้วก็คือตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้เป็นกิจจลักษณะแล้วที่สื่อสนใจมากที่สุดแล้วทางตำรวจเนี่ยไม่ให้ข่าวคืออะไรทราบไหมฮะทราบไหมฮะท่านน่ะดีแต่ขอสื่ออย่าทำนู่นอย่าทำนี่นะท่านเนี่ยไม่ให้ข้อมูลของผู้ปกครองเด็กจนตอนเนี้ยเรายังไม่รู้เลยนะฮะสังคมยังไม่รู้เลยนะฮะว่าตำรวจเนี่ยได้คุยกับพ่อแม่เด็กหรือยังได้คุยหรือยังนะฮะพ่อแม่เด็กเป็นยังไงว่ายังไงสื่อเนี่ยสังคมได้แต่ข้อมูลจากทางโลกโซเชียลนะที่ส่งต่อเห็นไหมใช่เขาไปขุดนู่นขุดนี่ออกมาจากพฤติกรรมการใช้โซเชียลของพ่อนะจริงหรือปลอมก็ไม่รู้เพราะว่าตำรวจไม่ได้บอกไงตำรวจไม่ได้บอกเลยนะได้คุยกับพ่อแม่เขาหรือยังข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่สังคมเขาอยากจะรู้ท่านก็รู้ว่าสังคมอยากจะรู้ใช่ไหมฮะว่าเด็กคนหนึ่งอายุ14เนี่ยมันทำได้ขนาดนี้อืมเขาก็ถามกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ไม่มีใครตอบพ่อแม่มาเลี้ยงลูกไงวะเห็นไหมอันนี้เป็นประโยคแบบที่เขาถามกันท่านก็ได้ยินใช่ไหมฮะแต่ท่านไม่ให้ข้อมูลไงท่านไม่ให้ข้อมูลท่านคุยกับพ่อแม่เขาหรือยังถ้าคุยแล้วมีอะไรที่พอจะแถลงข่าวได้ก็มาแถลงไม่ต้องให้สื่อถามไม่ต้องให้โซเชียลเขาแบบแล้วก็ได้แต่ดีแต่ขอความร่วมมืออย่าเผยแพร่ตรงนู้นอย่าเผยแพร่ตรงนี้ความจริงแม่เขาเผยแพร่ก็เอาความจริงมาบอกสิคือตำรวจเนี่ยเป็นส่วนเดียวนะที่มีหน้าที่นะปฏิปต่อเรื่องสืบสวนเรื่องนี้แล้วก็แถลงเป็นกิจจลักษณะทุกวันนะให้สื่อเข้ามาซักถามสงสัยเรื่องพ่อแม่ใช่ไหมวันนี้บ่ายสองบ่ายสามก็มามันต้องอย่างนี้สิฮะนี่จะได้ทุกประเด็นจะได้ตรงกันไม่ใช่ดีแต่แถลงโอ้ย2เดือนที่ผ่านมาเราได้ไปจับกุมอาวุธปืนได้ 2,000 กว่าหมายได้อะไรนะอาวุธปืน900กว่ากระบอกคืออันนี้มันผลงานของท่าน มันผลงานของท่านเอาเถอะจะคุยอะไรก็คุยเถอะนะแต่เขาไม่ได้สนใจหรอกเขาไม่ได้สนใจเขาสนใจว่าตอนนี้มันมีอาวุธปืนกระบอกหนึ่งตกอยู่ในมือของเด็กอายุ14ไอ้เด็กคนนี้มันเป็นโรคจิตเวทเพราะท่านบอกเขาก็เลยสงสัยว่าอายุ14เนี่ยมันเป็นโรคจิตเวทหนักขนาดเนี้ยพ่อแม่เขายังไงนะ